แม่วันนี้หมวกสวยนะครับเนี่ยแอดมินตูนแน่นอนค่ะเสื้อก็สวยนะคะเนี่ยเสื้อยืดก็สวยนะครับเนี่ยสั่งมาจากไหนครับเนี่ยร้าน NPM เนี่ยในช็อป Shopee ค่ะแล้วไม่ได้มีแค่หมวกหรือว่าเสื้อเท่านั้นนะครับยังมีทั้งหมอนยังมีทั้งที่วางโทรศัพท์แล้วก็แก้วน้ำนะครับช่วยอุดหนุนพวกเราด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตูกับแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีการแข่งขันทั้งหมด7คู่ค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์หลังเกมในวันนี้นะคะอยากจะชวนทุกคนค่ะมุ่งหน้าสู่แสนซับไปด้วยกันมุ่งหน้าสู่แสนซับกดไลค์ด้วยนะคะกดซับด้วยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันที่คู่แรกเลยค่ะนิวยอร์กนิกส์เดินทางไปเยือนไมอามี่ฮีทเกมวันนี้ถือเป็นการเจอกันครั้งที่2ของทั้งคู่นะครับในฤดูกาลนี้และเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมการเปิดตัวของเดริกโรสในการกลับมาอยู่ในยูนิฟอร์มของนิวยอร์กนิกส์เป็นครั้งที่2นะครับแล้วมาพูดถึงการต่อสู้ระหว่างไมอามี่ฮีทกับนิวยอร์กนิกส์เนี่ยน้องๆหลายๆคนที่เพิ่งเริ่มติดตามชมเกมบาสเกตบอล NBA เนี่ยอาจจะไม่เข้าใจครับแต่ถ้าเกิดเป็นแฟนๆยุค 90s เนี่ยโอ้โหพอพูดถึงนิวยอร์กนิกส์กับไมอามี่ฮีทปุ๊บเนี่ยซัดกันนัวเลยครับเห็นภาพอลอนโซ่มอร์นิ่งฟัดกับแลรี่จอห์นสันอย่างเงี้ยหรือจะเป็น PJ Brown นะครับสครัมกับชาร์ลีวอร์ดครับโอ้โหรวมไปถึงโค้ชด้วยนะครับอดีตโค้ชของพวกเขาเนี่ยเจฟแวนกันดี้เนี่ยครับเกาะขาอลอนโซ่มอร์นิ่งแกว่งไปแกว่งมาเลยครับนี่คือตำนานของไมอามี่ฮีทแล้วก็นิวยอร์กนิกส์ครับเปิดเกมมาวันนี้เนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยต่อสู้กันได้ดีแต่ละทีมเนี่ยมีการรันเป็นชุดๆครับบางช่วงในนิวยอร์กนิกส์ก็รันชุดใหญ่บางช่วงไมอามี่ฮีทก็รันคืนครับทั้ง2ทีมเนี่ยผัดกันนำผัดกันตามสนุกมากๆครับในช่วงแรกแต่จนแล้วจนรอดครับในเกมวันนี้เนี่ยตัวหลักของพวกเขาอย่างจูเรสแรนดอลครับวันนี้ผลงานไม่ค่อยดีครับทั้งที่ในฤดูกาลนี้เนี่ยผลงานของจูเรสแรนดอลนี่คือลุ้นติดออลสตาร์เลยนะครับแต่วันนี้ไม่ว่าจะเป็นการยิงฟิลโกต่างๆในภาพรวมเนี่ยเขาทำได้ไม่ดีเลยครับการยิง2คะแนนการยิงวงในการลุยเข้าไปทำแต้มการยิง3คะแนนวันนี้ถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานของตัวเองในฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับวันนี้ฟอร์มหลุดนิดนึงครับรวมถึง RJ Barrett อีก1คนครับวันนี้ก็ฟิลโกไม่ค่อยดีแต่ทั้งคู่เนี่ยก็ยังคงช่วยงานให้กับทีมได้เป็นอย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรับการรีบาวด์การสร้างเพลย์ให้กับเพื่อนก็ยังถือว่ามีผลกับเกมครับในส่วนของการ์ดตัวจริงอย่างเอลเฟรดเพตันครับวันนี้เขาก็ยังคงทำผลงานได้อย่างดีสม่ำเสมอครับไม่ได้ดีมากไม่ได้แย่ยังคงไปได้เรื่อยๆแสดงศักยภาพในการเล่นให้โค้ชทอมทิโบโดเห็นว่าเขาก็มีดีเหมือนกันความสม่ำเสมอของเขานี่มีนะแล้วเวลาที่แฟนๆทุกคนรอคอยก็มาถึงครับนั่นคือการลงสนามของเดริกโรสครับขวัญใจมหาชนแฟนบาสครับเขาลงสนามพร้อมๆกับอิมมานูเอลควิกลี่หรือว่า IQ เนี่ยครับเรียกสั้นๆว่า IQ โค้ชทอมทิโบโดเนี่ยให้ทั้งคู่ลงสนามพร้อมกันเลยนะครับมันจะเป็นการเล่นยาวๆต่อเนื่องเนี่ยสำหรับเดริกโรสในฐานะเกมแรกที่เขาเพิ่งลงสนามทำการแข่งขันกับนิวยอร์กนิกส์ในฤดูกาลนี้ถือว่าทำได้ดีมากๆอย่างที่เคยบอกครับว่าการร่วมงานกับโค้ชทอมทิโบโดเนี่ยทำให้เขาเนี่ยไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายครับการเล่นเกมรุกการเล่นเกมรับเนี่ยทั้งคู่เนี่ยรู้ใจกันดีว่าจะเล่นแบบไหนถูกใจกันแบบไหนเรียกว่าไม่ต้องปรับตัวอะไรมากในส่วนของอิมมานูเอลควิกลี่เนี่ยนะครับที่วันนี้นี่ไม่รู้ว่าตื่นเต้นหรือเปล่าที่ได้ลงร่วมเล่นกับเดริกโรสครับวันนี้ผลงานไม่ค่อยดีแต่เขาก็ยังได้รับความไว้วางใจกับโค้ชทอมทิโบโดครับแม้ว่าวันนี้การทำแต้มจะไม่ค่อยดีฟิลโกไม่ค่อยมาก็ตามในช่วงท้ายเกมเนี่ย เด็กคนนี้ก็ยังแสดงศักยภาพให้เห็นครับว่าเขาก็กล้าเล่นกล้าลุยนะลุยเข้าไปโฟลเตอร์ลูกทีเด็ดของตัวเขาเนี่ยครับไล่บี้มาในช่วงท้ายแต่สุดท้ายครับ เป็นไมอามี่ฮีทขึ้นนำแล้วก็ไปตัดฟาวใส่จิมมี่บัตเลอร์จิมมี่บัตเลอร์พลาดลูกนึงนะครับทำให้ทางไมอามี่ฮีทเนี่ยนำอยู่2แต้มและเพลย์สุดท้ายก็เป็น RJ Barrett นะครับที่ลุยเข้าไปแล้วก็วางบอลพลาดครับทำให้ทีมนิวยอร์กนิกส์แพ้ไปอย่างระทึกจริงๆครับผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับเอลเฟรดเพตันครับ18แต้ม5รีบาวด์4แอสซิสต์ฟิลโก 50% ครับเดริกโรส14แต้ม1รีบาวด์3แอสซิสต์ฟิลโก 55.6% ครับเกมวันนี้ถือว่าเป็นเกมเดียวนะครับที่นิวยอร์กนิกส์จะมาเยือนไมอามี่ฮีทในฤดูกาลนี้ครับทั้งคู่จะเจอกันอีกครั้งในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลครับอาจจะเป็นปลายเดือนมีนาคมหรือว่ากลางๆต้นเดือนพฤษภาคมก็ตามเนี่ยนะครับนิวยอร์กนิกส์จะเป็นเจ้าบ้านครับนอกจากว่าทั้ง2ทีมเนี่ยจะเจอกันในเพลย์ออฟหรือว่าเพลย์อินในฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับแต่สำหรับเดริกโรสครับการมาเยือนสนามแห่งนี้เนี่ยในฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นครั้งที่3แล้วนะครับรวมเกมวันนี้ด้วยก่อนหน้านี้2เกมเนี่ยเขายังอยู่ในยูนิฟอร์มของดีทรอยต์พิสตันครับหน้าที่หลักๆของเดริกโรสในการมาร่วมทีมนิวยอร์กนิกส์ในครั้งนี้เนี่ยชัดเจนเลยครับนั่นคือการเป็นตัวสำรองทีเด็ดให้กับทีมครับและอีกหนึ่งอย่างที่เขารู้เลยว่าโค้ชทอมทิโบโดต้องการนั่นคือการเป็นติวเตอร์ให้กับ IQ หรือว่าอิมมานูเอลควิกลี่เนี่ยนะครับเหมือนจะเป็นการเล่นการวางตัวต่างๆทั้งในและก็นอกสนามการซ้อมควรจะทำยังไงให้ตัวเองเนี่ยมีศักยภาพในการเล่นต่อเนื่องได้เป็นยาวๆครับตัวเดริกโรสเนี่ยเรียกว่ามีถึงจุดสูงสุดของตัวเองนะครับและก็ต่ำสุดของตัวเองนะครับเป็น MVP ก็เคยมาแล้วบาดเจ็บจนแทบจะไม่มีใครเอาเขาก็เคยมาแล้วดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นความโชคดีมากๆของ IQ นะครับที่ได้ติวเตอร์ระดับเทพแบบนี้ถือว่าเป็นความโชคดีของนิวยอร์กนิกส์ด้วยครับที่มีผู้เล่นแบบนี้เข้ามาร่วมทีมครับ
แล้ววันนี้แฟนๆก็แฮปปี้นะคะที่ได้เห็นเดอริกโรสเนี่ยลงสนามอีกครั้งนึงในยูนิฟอร์มของนิวยอร์กนิกส์ค่ะในส่วนของจูเลียสแรนดอลครับเขากำลังมาแรงมากๆนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยผลงานเทพจริงๆต้องยอมรับเลยแม้ว่าแฟนๆหลายๆคนอาจจะมองข้ามแต่เขาถือว่าเป็นคนที่5นะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA ครับที่ในช่วง25เกมแรกของฤดูกาลแบบนี้เนี่ยสามารถทำระดับอย่างน้อยนะครับ550แต้ม275รีบาวด์แล้วก็145แอสซิสต์ครับอีก4คนที่ว่าเนี่ยนั่นก็คือออสการ์โรเบิร์ตสันครับคาริมอับดุลจาบาร์วิลเชมเบอร์เรนแล้วก็เควินกาเน็ตแล้วก็มาเป็นจูเลียสแรนโดในฤดูกาลนี้เนี่ยครับผลงานของเขาตอนนี้เนี่ยถือว่าได้ลุ้นออลสตาร์ครั้งแรกในชีวิตของตัวเองเลยครับเราต้องมาติดตามชมกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะติดหรือเปล่าเรามารอดูกันครับและสำหรับเกมหน้านะครับพวกเขาจะได้พัก2วันแล้วก็เดินทางไปเยือนวอชิงตันวิซาร์ดส์ครับวันเสาร์7โมงเช้าครับในฝั่งของไมอามี่ฮีทเกมวันนี้พวกเขาจะยังคงไม่มีโกลันดราจิกนะคะเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าสำหรับไมอามี่ฮีทเนี่ยค่ะตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเลยนะคะเขาโดนปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บแล้วก็ไวรัสโควิดเล่นงานค่ะจนกระทั่งตอนนี้เขาพยายามอย่างหนักมากเลยค่ะที่กำลังไต่อันดับขึ้นมาอยู่ในพื้นที่เพลย์ออฟให้จงได้เปิดเกมมาวันนี้ค่ะอย่างที่เอมินเอบอกเลยนะทั้ง2ทีมเนี่ยก็ผัดกันรันเป็นชุดเลยค่ะไมอามี่ฮีทวันนี้ได้เคลลี่โอลินิกช่วยยิง3คะแนนได้ดีในช่วงครึ่งแรกค่ะทำไปถึง17คะแนนไม่ต่างอะไรกับเคนดริกนันค่ะที่กลับมารับบทบาทตัวจริงเกมวันนี้ก็ช่วยทีมได้ดีแต่ปัญหาในวันนี้ของไมอามี่ฮีทก็คือทัพสำรองค่ะทัพสำรองเขาในวันนี้ทำไปได้แค่18แต้มเท่านั้นเองหลักๆก็คือไทเลอร์ฮีโร่นะคะที่ช่วยในการยิง3คะแนนเอาฟาวค่ะรีบาวด์แล้วก็สวนเกมกลับเร็วค่ะแต่ว่าจะอย่างไรนะคะ2ตัวหลักของทีมเนี่ยค่ะก็คือทั้งจิมมี่บัตเลอร์แล้วก็แบมอเดบายโยยังคงเป็นเสาหลักของทีมได้อย่างต่อเนื่องจิมมี่บัตเลอร์ในวันนี้ค่ะคุมเกมได้อย่างดีมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าการยิงของเขาเนี่ยจะไม่ค่อยดีก็ตามแต่ว่าการลุยเอาฟาวเก็บแต้มจากจุดโทษของเขานี่สิคะอัดนิสเป็นว่าเล่นเลยค่ะไม่ต่างอะไรกับแบมอเดบายโยค่ะวันนี้นะคะก็เอาฟาวเก็บแต้มจากจุดโทษรัวๆเลยค่ะในช่วงครึ่งหลังค่ะโดยเฉพาะในช่วงควอเตอร์ที่4เนี่ยไมอามี่ฮีทสามารถกดนิวยอร์กนิกส์ทำแต้มได้แค่14แต้มเท่านั้นเองแล้วพวกเขาก็ประคองตัวเข้าป้ายคว้าชัยชนะไปได้อย่างระทึกใจแฟนๆเลยทีเดียวค่ะและผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้จิมมี่บัตเลอร์26แต้ม8รีบาวด์10แอสซิสต์ฟิลโก 40%เคลลี่โอลินิก20แต้ม3รีบาวด์ฟิลโก 70% 3คะแนนยิง8เข้า6 75% จบเกมไมอามี่ฮีทเอาชนะนิวยอร์กนิกส์98ต่อ96ค่ะในเกมวันนี้นะมันมีข้อแตกต่างหลักๆเลยนั่นคือการยิงจุดโทษเนี่ยแหละครับเชื่อไหมครับว่าไมอามี่ฮีทเนี่ยได้ยิง39ครั้งนะครับยิงลงไป32ครั้งในขณะที่ทางนิวยอร์กนิกส์เนี่ยได้ยิง16ครั้งแล้วก็ยิงลงไป12ครั้งแตกต่างกันถึง20แต้มนะครับตรงนี้นี่มันมหาศาลมากๆและเชื่อไหมครับในช่วงควอเตอร์ที่4เนี่ยนิวยอร์กนิกส์ได้ยิงลูกโทษแค่2ครั้งเท่านั้นครับมันเลยทำให้เกมวันนี้เนี่ยค่อนข้างห่างในช่วงควอเตอร์ที่4ครับนิวยอร์กนิกส์ได้แค่14แต้มเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมองเกมในวันนี้สำหรับไมอามี่ฮีทนะครับเขายิงฟิลโก2คะแนนเนี่ยมันจะเป็นเลย์อัพยัดห่วงหรือไม่ว่าจะเป็นการโฟลเตอร์ต่างๆเนี่ยครับอะไรก็ตามที่อยู่ในเขตพื้นที่2คะแนนเนี่ยวันนี้เขายิงลงแค่12ครั้งเท่านั้นหรือว่า24แต้มที่เหลือเนี่ยเป็นแต้มจากการยิง3คะแนนจากการเก็บลูกโทษเท่านั้นนี่ถือว่าเป็นแต้มที่มาจาก2คะแนนเนี่ยต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมไมอามี่ฮีทเลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับในเกมวันนี้เนี่ยจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยยิง3คะแนนลงไป1ลูกใช่ไหมครับถือว่าเป็นลูกแรกในฤดูกาลนี้นะครับไม่น่าเชื่อจริงๆครับนี่คือการยิง3คะแนนของจิมมี่บัตเลอร์ในฤดูกาลนี้ครับแต่ถ้าหากมองในส่วนของทัพสำรองแล้วเนี่ยไมอามี่ฮีทสู้นิวยอร์กนิกส์ไม่ได้เลยนะคะยังดีนะคะเนี่ยที่วันนี้พวกเขาสามารถคว้าชัยชนะมาได้ทำให้ตอนนี้ค่ะเขาชนะมา3เกมติดกันแล้วแล้วก็ไต่อันดับขึ้นเป็นอันดับที่10แล้วค่ะและเกมหน้าพวกเขาจะต้องเจอกับฮิลสันบล็อกเกสวันศุกร์ 7:30 เราไปต่อกันที่มินิซีรีส์เกม2ระหว่างซานแอนโทนิโอสเปอร์สกับโกลเด้นสเตทวอริเออร์สค่ะการแข่งขัน2วันติดในเกมเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเดรย์มอนด์กรีนเนี่ยเขาพลาดในช่วงท้ายครับทำให้ทีมเนี่ยแพ้ไปวันนี้เนี่ยรวมพลังกันใหม่ครับทุกคนในทีมเนี่ยเปิดเกมมาเนี่ยวันนี้นี่มีพลังอย่างเต็มที่จริงๆครับไม่ว่าจะเป็นความกระตือร้นในการเล่นต่างๆความคึกในการเล่นเกมบุกในการเล่นเกมรับเนี่ยนำโดยสเตฟเฟนเคอร์รี่ครับวันนี้สเตฟเฟนเคอร์รี่ในช่วงแรกเนี่ยการยิง3คะแนนของเขายังไม่ทำงานใช่ไหมครับแต่เราเห็นการลุยทะลวงเข้าไปวางบอลครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ว่าจะเป็นการเคาะซ้ายวางขวาเคาะขวาวางซ้ายเรียกว่าได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเลแปลกๆที่แกทำได้หมดเลยแล้วสุดท้ายครับในช่วงควอเตอร์แรกเนี่ยอาจจะเป็นเพลย์ออฟเดอะเยียร์ก็เป็นได้นะครับจังหวะนี้ของสเตฟเฟนเคอร์รี่ครับเรียกว่าท่าอะไรก็ไม่รู้เป็น behind the back flip หรือเปล่าปุ๊บลูกมันก็ยังลงครับไม่น่าเชื่อจริงๆสวยงามมากๆเชื่อว่าเพลย์นี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆจะต้องเห็นบนโลกออนไลน์ทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยวันนี้เนี่ยเรียกว่าลูกนี้เนี่ยบรรดาสื่อหรือว่าแฟนๆบางคนเนี่ยเอาไปเปรียบกับไมเคิลจอร์แดนในยุค 90s แบบสุดๆจริงๆครับเพราะว่าลูกนี้เนี่ยมันยากแล้วมันก็เหลือเชื่อจริงๆครับที่ลงในขณะที่เคลลี่อูเบรจูเนียร์กับแอนดรูว์วิกกินส์ครับวันนี้ทั้ง2คนเนี่ยก็ยังมีการยิงฟิลโกที่ไม่ค่อยดีมากนะครับแต่เขาทั้งคู่เนี่ย
มีความคึกมีความกระตือร้นในการเล่นเกมรับในการรีบาวในการสร้างเพลย์ให้กับเพื่อนเรียกว่ามีส่วนกับเกมตลอดต่อเนื่องทั้งเกมจริงๆครับทีนี้หันไปมองในทัพสำรองครับนี่ถือว่าเป็นปัจจัยหลักในเกมวันนี้เลยจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเดเมียนลีนะครับน้องเขยของสเตเฟนเคอรี่เคนเบสมอร์หรือจะเป็นเอริกแพสคอร์ครับวันนี้ทั้ง3คนเนี่ยโอ้โหบุกทะลวงวงในวงนอกสลับกันไปมารวมถึงการรีบาวด้วยนะครับทั้ง3คนเนี่ยเป็นกำลังสำคัญในทัพสำรองจริงครับเรียกว่าคึกกว่าทางสเปอร์แบบเห็นได้ชัดจริงๆครับทั้ง2ทีมเนี่ยเสมอกันนะครับในช่วงครึ่งแรกเนี่ยเสมอกัน 50-50 พวกเราทั้ง2คนก็คิดว่าโอ้โหเกมวันนี้เนี่ยมันจะต้องยื้อกันสนุกไปจนถึงช่วงท้ายเกมอีกแล้วแต่มันไม่ใช่แบบนั้นครับพอเปิดครึ่งหลังเข้ามาเนี่ยเข้าสู่ควอเตอร์ที่3เท่านั้นแหละครับทาง Golden State Warriors เนี่ยค่อยๆไล่อัดเป็นชุดเลยนะครับไล่อัดเป็นชุดเลยนำโดย Stephen Curry เนี่ยครับในช่วงควอเตอร์ที่3เนี่ยเคอรี่กดไปถึง16แต้มนะครับจาก32แต้มที่เขาทำได้ในเกมวันนี้เหมือนจะเป็นการยิง3คะแนนการข้ามเข้าไปทำแต้มเรียกว่าป่วนให้กับสเปอร์เนี่ยตั้งตัวไม่ติดจริงๆครับไม่รู้จะเอากระบวนท่าไหนมารับแล้วจริงๆวันนี้สเตเฟนเคอรี่นี่ยังคงยอดเยี่ยมต่อเนื่องจริงๆแล้วก็เชื่อว่าแฟนๆ Golden State Warriors ทุกคนที่ดูเกมวันนี้โดยเฉพาะในช่วงควอเตอร์ที่3เนี่ยครับจะรู้สึกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเกมรุกเกมรับของ Golden State Warriors เนี่ยมันไร้ที่ติจริงๆมันดีจริงๆครับในช่วงควอเตอร์ที่3เนี่ยเป็น12นาทีที่แบบเพอร์เฟคจริงๆครับเขาเล่นจนแบบกดให้สเปอร์เนี่ยทำแต้มได้แค่20เท่านั้นนะครับในขณะที่พวกเขากดไปถึง36แต้มมันก็เลยทำให้เกมเนี่ยค่อนข้างขาด Golden State Warriors เนี่ยครองเกมไปเรื่อยๆเลยครับสบายๆแล้วก็เข้าไปเอาชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับในเกมวันนี้ผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับ Stephen Curry ครับ32แต้ม4รีบาวด์2แอสซิสต์ฟิลโก 55% ครับ3คะแนนยิง10เข้า4 40% เอริกแพสคอร์ครับ15แต้ม6รีบาวด์2แอสซิสต์ครับฟิลโกเทพมากๆ 85.7% ในเกมวันนี้เนี่ยครับสเตฟเฟนเคอรี่เนี่ยเขาลงสนามทำการแข่งทั้งหมด31นาที56วินาทีก่อนเกมหน้านี้เนี่ยนะครับสเตฟเคอร์เนี่ยเขาโดนวิจารณ์นะครับว่าช่วงท้ายเกมที่เกมมันสูสีบี้ๆในช่วงควอเตอร์ที่4เนี่ยทำไมไม่ใช้งานสเตฟเฟนเคอรี่ทำไมไม่ยอมให้สเตฟเฟนเคอรี่ลงมาสนามให้เร็วกว่านี้เพราะว่าทีมของพวกเขามีโอกาสที่จะเอาชนะสเปอร์ได้ในเกมที่ผ่านมาเนี่ยครับสเตฟเคอร์เขาก็ได้ออกมาพูดถึงจุดนี้ครับเขาบอกว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยเขาจะใช้งานสเตฟเฟนเคอรี่ในฤดูกาลนี้เนี่ยอยู่ในช่วง 34-35 นาทีเท่านั้นครับเขาจะไม่เอาสเตฟเฟนเคอรี่เนี่ยลงสนามยืดไปเรื่อยๆจะเป็น 35-40 นาทีหรือว่ามากกว่านี้เนี่ยเขาไม่เอาเขาไม่ทำเขาจะรักษาร่างกายของสเตฟเฟนเคอรี่เพราะเขาไม่ได้มองเฉพาะในฤดูกาลนี้ครับเขามองไปยาวๆเขาบอกว่าสเตฟเฟนเคอรี่เนี่ยจะต้องอยู่กับโกลเด้นสเตทวอริเออร์ไปอีกยาวเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่ว่ายาวแน่นอนซึ่งเขาคิดว่าสเตฟเฟนเคอรี่เนี่ยมีศักยภาพมากๆเขาไม่ยอมมาให้มาเสียเฉพาะในฤดูกาลนี้ครับไม่ยอมให้ร่างกายของเคอรี่เนี่ยตรากตรำในฤดูกาลนี้เป็นอะไรขึ้นมาแย่เลยนะคะเลยอยากให้เพื่อนๆดูภาพนี้ครับในฤดูกาลนี้เนี่ยซีฟเคอร์เนี่ยเขาพยายามปรับนะครับในช่วงก่อนหน้านี้2ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงควอเตอร์ที่4เนี่ยสเตฟเฟนเคอรี่จะลงสนามในช่วงควอเตอร์ที่4ประมาณ7นาทีกว่าๆแต่ในฤดูกาลนี้เนี่ยผ่านมาจนตอนนี้25เกมแล้วเนี่ยนะครับให้เคอรี่ลงสนามในช่วงควอเตอร์ที่4ประมาณ5นาทีกว่าๆเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่สตีฟเคอร์เนี่ยเขารักษาวินัยของตัวเขาเองคือทำไมจะไม่มีใครอยากจะให้สเตฟเฟนเคอรี่ลงครับอยากจะให้เคอรี่เนี่ยลงยาวๆเลยเพราะผลงานนี่คือเทพจริงๆแต่อย่างที่สตีฟเคอร์เขาทำครับแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีจริงๆนะครับวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆดูเกมเนี่ยจะเห็นเลยว่าร่างกายของเคอรี่เนี่ยมันดูสดมากๆตั้งแต่ลงมาในสนามทำการแข่งขันเนี่ยวิ่งปุ๊บพลาดวิ่งคือไม่มีบอลเนี่ยก็ยังมีผลกับเกมจริงครับเพราะว่าสร้างความปวดให้กับผู้เล่นเกมรับของสเปอร์ได้จริงๆเท่านั้นยังไม่พอสตีฟเคอร์เนี่ยชื่นชมเลยนะครับเขาบอกว่า MVP 2สมัยเนี่ยเขาก็เคยเห็นมาแล้วแต่เขาบอกเลยว่าสเตฟเฟนเคอรี่ในตอนนี้เนี่ยดูดีกว่าตอนได้ MVP 2สมัยด้วยซ้ำไม่ว่าจะเป็นความมั่นใจในการเล่นการตัดสินใจในการเล่นต่างๆความแข็งแกร่งของร่างกายเนี่ยเขาบอกเลยว่าเคอรี่ตอนนี้นี่คือที่สุดจริงๆเขาไม่เคยเห็นสเตฟเฟนเคอรี่ในสภาพที่ดีกว่านี้ได้แล้วจริงๆตอนนี้นี่คือแบบต่อให้มีบอลในมือหรือไม่มีบอลในมือเนี่ยเคอรี่มี impact มีผลกับเกมมีผลกับทีมจริงๆครับแล้วเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าสเตฟเฟนเคอรี่ตอนนี้เนี่ยในเกมที่25เนี่ยเขาทำแต้มไปถึง741แต้มแล้วนะครับสำหรับนักกีฬาที่มีอายุตั้งแต่32ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับมีเพียงไมเคิลจอร์แดนคนเดียวครับที่สามารถทำแต้มได้มากกว่าสเตฟเฟนเคอรี่ใน25เกมแบบนี้ไม่เคยมีใครทำได้มากเท่านี้อีกแล้วครับนี่คือผลงานของสเตฟเฟนเคอรี่ทีนี้เราไปมองในส่วนของเดรมอนด์กรีนกันบ้างครับหลายๆคนเนี่ยเห็นว่าเขาแบบผิดพลาดใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีส่วนร่วมกับเกมมากๆนะครับโดยเฉพาะการแอสซิสต์ในเกมวันนี้เนี่ยก็สามารถทำแอสซิสต์ได้อีก11ครั้งถือว่าในช่วง4เกมที่ผ่านมาเนี่ยติดต่อกันเลยเขาสามารถแอสซิสต์ได้ถึง2หลัก4เกมรวดเลยและมากกว่านั้นเขาคือคู่หูของสเตฟเฟนเคอรี่ในฤดูกาลนี้นะครับ
แล้วก็เป็นคู่หูที่จ่ายให้กันเนี่ยทำแต้มมากที่สุดในฤดูกาลนี้ครับ137แต้มครับไม่มีคู่หูคนไหนครับที่จ่ายให้กันและทำแต้มได้มากเท่านี้ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเลบรอนเจมส์กับแอนโทนีเดวิสไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันเพราะว่าฤดูกาลนี้เขาบาดเจ็บค่อนข้างเยอะนะฮะอาจจะเป็นอีกส่วนนึงและชัยชนะในวันนี้ครับทำให้ในที่สุดเนี่ยโกลเด้นสเตทวอริเออร์ก็สามารถเอาชนะสเปอร์ในบ้านได้สักทีครับหลังจากที่ครั้งสุดท้ายเนี่ยพวกเขาทำในปี2017นะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนตอนนั้นยังมีบิ๊กทรีอยู่นะครับเควินดูแรนต์เคลย์ทอมสันและก็ตัวสเตเฟนเคอรีเองครับทำคนละ20กว่าแต้มครับสเปอร์ไม่ไหวจริงๆและก็มาวันนี้เนี่ยครับโอ้โหนานเหมือนกันนะครับใช่ค่ะวันนี้ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมจริงๆมากครับสำหรับเกมหน้าเนี่ยครับพวกเขาจะกลับบ้านครับแล้วก็รอรับการมาเยือนของ Orlando Magic ครับวันศุกร์ 10:00 นครับในฝั่งของซานแอนโทนิโอสเปอร์สเกมวันนี้พวกเขาจะยังคงไม่มีลามาคัสอัลดริดจ์ค่ะที่พักเป็นเกมที่4ติดต่อกันแล้วและก็ไม่มีเดริกไวท์ค่ะเนื่องจากทางทีมเนี่ยให้พักร่างกายที่เพิ่งกลับมาจากการบาดเจ็บค่ะและการแข่งในวันนี้เป็นการแข่งแบบ2เกมติดโค้ชป๊อปเลยขยับเอาตัวเดวินแฟเซอร์ขึ้นมาเป็นผู้เล่นตัวจริงครั้งแรกในชีวิตการเล่นของเขาเปิดเกมมาในวันนี้ค่ะการเล่นของสเปอร์สเนี่ยแตกต่างจากเมื่อวานโดยสิ้นเชิงโดยเฉพาะเดชอนเต้เมเร่ค่ะที่วันนี้นะคะไม่สามารถทำแต้มได้ถึง2หลักด้วยซ้ำแถมไม่มีการขโมยเลยสักครั้งพลังในการเล่นของเขาเนี่ยดูหายไปหมดเลยค่ะเช่นเดียวกับเดมาร์เดโรซานแล้วก็เคนเดลจอห์นสันเลยค่ะที่วันนี้นะคะการยิงการข้ามต่างๆเนี่ยดูติดขัดไปหมดเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ายังคงเหนื่อยจากเกมการเล่นเมื่อวานหรือเปล่าเดฟินแฟเซลค่ะที่วันนี้นะคะลงสนามเป็นผู้เล่น5ตัวแรกครั้งแรกในชีวิตของเขาเองค่ะไม่รู้ว่าตื่นเต้นหรือเปล่านะคะทำได้ไม่ค่อยดีเลยค่ะถึงแม้ว่าจะมีคอมบิเนชันสวยๆกับยาคอบเพิร์ทเทิลให้พวกเราได้เห็นบ้างแต่ก็ไม่ดีมากพอจบครึ่งแรกทั้ง2ทีมเองคงเสมอกันพอเปิดควอเตอร์3มาเท่านั้นแหละค่ะโอ้โหโดนโกลเด้นสเตทวอริเออร์สเดินหน้าอัดยับเลยค่ะแล้วก็ทิ้งห่างไปเรื่อยๆนะคะสเปอร์สไล่ยังไงก็ไล่ไม่ทันจริงๆและผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้รูดี้เกย์17แต้ม6รีบาวด์1แอสซิสต์ฟิลโก 45.5% เทรลไลน์15แต้ม6รีบาวด์ฟิลโก 62.5% จบเกม Golden State Warriors เอาชนะ San Antonio Spurs ไปได้114-91สำหรับเดวินแฟเซลที่ลงเป็นตัวจริงครั้งแรกในชีวิตการเล่นของตัวเองแบบนี้นะคะถือว่าเป็นผู้เล่นที่มาจากการดราฟต์รอบแรกโดยทีมแล้วก็ลงเป็นตัวจริงในปีลุคกี้ของตัวเขาเองต่อจากทีมดันแค่ในปี1997เลยนะคะเนี่ยถ้าอย่างไรเนี่ยก็ขอให้เจ้าตัวมีผลงานที่ดีแล้วก็ช่วยทีม Spurs ค่ะหลังจากจบเกมเนี่ยครับทั้งโค้ชป๊อปแล้วก็สตีฟเคอร์เขาก็ได้มีการพูดคุยครับในฐานะที่เป็นหัวหน้าโค้ชแล้วก็เป็นผู้ช่วยโค้ชทีม USA ที่จะไปสู้ศึกในโอลิมปิกเนี่ยแหละครับทางโค้ชป๊อปเนี่ยเขาก็บอกกับสตีฟเคอร์ครับเขาบอกว่าเขากำลังเล็งๆสเตฟเฟนเคอรี่ครับอยากจะเอามาร่วมทีมไปสู้ศึกในโอลิมปิกแต่พอเจอเกมวันนี้ครับเจอสเตฟเฟนเคอรี่เนี่ยเล่นงานซะจนโอ้โหเสียหน้าเลยทีมสเปอร์นี่โดนอัดเละเลยเขาบอกกับสตีฟเคอร์ว่าเขาไม่เอาละเขาไม่สนใจสเตฟเฟนเคอรี่แล้วเหมือนเป็นการล้อเล่นกันเนี่ยครับแล้วทั้งคู่ก็ขำกันครับนี่คือความผูกพันของทั้งคู่แล้วก็เป็นการยกย่องสเตฟเฟนเคอรี่ทางอ้อมเนี่ยแหละครับว่าสุดยอดจริงๆและเกมหน้าค่ะสเปอร์จะได้พัก2วันก่อนที่จะตะลุยเกมเยือนยาวๆ7เกมค่ะเพราะว่าทางเมืองเนี่ยจะมีงาน Stock Show and Rodeo นะคะเกมหน้าจะเจอกับ Atlanta Hawks ค่ะวันเสาร์ 7:30 เรามาปิดท้ายที่เกมถ่ายทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขาผ่าน TNT อ่ะ Boston Celtics ออกไปเยือน Utah Jazzในเกมวันนี้ของ Boston Celtics นะพวกเขาจะได้ตัวเจเรนบราวน์กลับมาทำการแข่งขันครับหลังจากที่พักไป2เกมเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่เข่าซ้ายในเกมวันนี้ถือว่าเป็นเกมที่300นะครับในชีวิตการเล่นของตัวเจเรนบราวน์เองวันนี้โค้ชแบรดสตีเวนปรับใหม่นะครับเอาตัวแดเนียลไทส์กับทริสเตนทอมสันขึ้นมายืนเป็นผู้เล่นตัวใหญ่ครับเพื่อเตรียมที่จะชนกับรูดี้โกแบร์ในวงในแบบเต็มๆเลยครับแต่พอเปิดเกมมาวันนี้นะทั้ง2ทีมเนี่ยโอเคต่อสู้กันได้ดีมากๆทางเซลติกส์นำโดยเจเรนบราวน์ชัดเจนเลยครับว่าสภาพร่างกายของเขาเนี่ยมันสดมากๆหลังจากที่พักไป2วันการบาดเจ็บเข่าเนี่ยถือว่าไม่มีปัญหาครับการเล่นของเขาดีต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามการยิง3คะแนนวันนี้เจเรนบราวน์เนี่ยกลายเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในเกมวันนี้ของเซลติกส์ครับเฉพาะในควอเตอร์แรกเนี่ยครับเจเรนบราวน์เนี่ยกดไปถึง11แต้มเลยทำให้ทางเซลติกส์เนี่ยออกตัวได้ดีกว่าพอเข้าสู่ในช่วงควอเตอร์ที่2ครับเจสันเททัมเริ่มทำงานบ้างครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยการยิงฟิลโกของเขาในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะ2หรือ3คะแนนเนี่ยไม่ค่อยดีครับจังหวะที่ลุยเข้าไปทำแต้มเนี่ยเจอรูดี้โกแบร์ปักอยู่ข้างในเนี่ยมันเลยทำให้การทำแต้มของเจสันเททัมวันนี้ค่อนข้างยากจริงครับประกอบกับเคมบ้าวอลเกอร์เนี่ยครับยังคงมีเกมที่แย่อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามทุกอย่างดูติดขัดไปหมดยังไม่เข้าฟอร์มที่เคยร้อนแรงของตัวเองได้ตอนที่เขาเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ๆยังหาไม่เจอจริงครับสำหรับเคมบ้าวอลเกอร์กับกลายเป็นแดเนียลไทส์ครับที่วันนี้เนี่ยยิง3คะแนนได้ถึง5ลูกครับมากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเองกลายเป็นโอ้โหเล่นยิงอย่างกระกาดเลย ในขณะที่เคมบ้าวอลเกอร์นี่อะไรก็ไม่รู้ครับตอนนี้นี่ถือว่ามีผลกับทีมอย่างยิ่งเลยครับทางทีมเนี่ยต่อสู้กันมาได้อย่างดีครับแต่พอเข้าสู่ช่วงควอเตอร์ที่3เนี่ยครับทางเซลติกเนี่ยโอ้โหโดนยูทาห์แจ๊สอัดเป็นชุดจริงครับโดนไปถึง42แต้มมาเลยที่ทำให้บางช่วงเนี่ยพวกเขาตามยูทาห์แจ๊สถึง14แต้มพยายามไล่เข้ามาได้ใกล้ที่สุดก็คือ4แต้มหลังจากนั้นนี่ก็ยังโดนยูทาห์แจ๊สอัดเป็นชุดครับและสุดท้ายพวกเขาก็แพ้ไปแบบสู้ไม่ไหวจริงครับในช่วงท้าย
ายผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับเจเรนบราวน์ครับ33แต้ม8รีบาวด์ฟิลโกล 60% เจสันเททัมครับวันนี้23แต้ม4รีบาวด์4แอสซิสต์ฟิลโกล 35% หากมองดีๆในเกมวันนี้เนี่ยนะครับจุดเปลี่ยนก็คือในช่วงควอเตอร์ที่3เนี่ยแหละครับบอสตันเซลติกส์เนี่ยโดนไปถึง42แต้มการเล่นเกมรับของพวกเขาในช่วงควอเตอร์ที่3เนี่ยถ้าเกิดมองในภาพรวมทั้งลีกเนี่ยเขาอยู่ในอันดับที่25นะครับในควอเตอร์ที่3เนี่ยนี่คือจุดเปลี่ยนจริงๆครับเพราะว่าการที่เขาเสียแต้มเยอะขนาดนี้เนี่ยมันทำให้ทีมตามค่อนข้างเยอะไล่ยังไงก็ไล่ไม่ทันแม้ว่าในการเล่นแต้มวงในรวมไปถึงทัพสำรองของเซลติกเนี่ยจะดีกว่ายูทาห์แจ๊สในวันนี้เนี่ยนะครับแต่พวกเขาก็สู้ไม่ไหวจริงๆครับเกมน่าจะได้พักก่อนนะครับแล้วก็กลับบ้านไปรอรับการมาเยือนของแรปเตอร์สครับในเช้าวันศุกร์ 7:30 ครับในฝั่งของยูทาห์แจ๊สพวกเขาจะยังคงไม่มีไมค์คอลลี่กับตัวหลักของทีมเนื่องจากมีอาการเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาหลังขวาค่ะพักเป็นเกมที่2ติดต่อกันในเกมวันนี้ทางทีมเนี่ยเลยเอาตัวโจอิงเกิลขึ้นมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกเปิดเกมมาค่ะพวกเขาเจอความร้อนแรงของเจเลนบราวน์บอสตันเซลติกส์นะคะทำให้ปิดควอเตอร์แรกเนี่ยพวกเขาเป็นฝ่ายตามแต่แล้วค่ะแจ๊สก็แสดงให้เห็นว่าทำไมพวกเขาถึงเป็นทีมอันดับ1ของลีกในขณะนี้ค่ะเกมรับเขาได้รอยส์โอนิลกับรูดี้โกแบร์นะคะในส่วนของวงนอกและการยิง3คะแนนเนี่ยได้โจอิงเกิลกับโบยานบอกดานโนวิชและผู้เล่นทุกคนในทีมนะคะกระจายการทำแต้มได้อย่างดีมากๆโดยเฉพาะโดนาวันมิเชลค่ะในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจนมาถึงฤดูกาลนี้ในตอนนี้ค่ะเขาได้แสดงให้พวกเราเห็นถึงศักยภาพและการพัฒนาในการเล่นทุกๆมิติของเขาโดยเฉพาะการยิง3คะแนนซึ่งในขณะนี้ทำได้ดีขึ้นมากๆเลยจริงๆนะคะรวมไปถึงการเลือกจังหวะเข้าทำเมื่อพูดถึงการยิง3คะแนนค่ะขณะนี้ค่ะยูทาห์แจ๊สเป็นทีมที่มีการยิง3คะแนนเป็นอันดับ1ของลีกค่ะและเกมรับนะคะพวกเขามีอดีตผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมอย่างรูดี้โกแบร์ค่ะแจ๊สตอนนี้เนี่ยค่ะวงนอกวงในเกมรับครบถ้วนหมดเลยจริงๆหันไปดูทางฝั่งทัพสำรองบ้างค่ะพวกเขามีจอร์แดนคลาร์กสันหนึ่งในตัวเต็งผู้เล่นคนที่6หรือตัวสำรองยอดเยี่ยมแห่งปีในปีนี้นะคะวันนี้ค่ะถึงแม้ว่าเขาจะยิง3คะแนนไม่ค่อยดีก็ตามแต่เขาก็มีส่วนร่วมกับทีมโดยตลอดทั้ง2ทีมเนี่ยต่อสู้กันได้ดีสูสีในช่วงครึ่งแรกแต่พอเปิดควอเตอร์ที่3มาแล้วสิคะเป็นควอเตอร์ที่ยูทาห์แจ๊สแสดงให้ทุกคนเห็นค่ะว่าเขาเนี่ยคือทีมที่มีเกมบุกดีที่สุดของลีกกดแต้มยับเลยค่ะทิ้งห่างบอสตันเซลติกส์ตั้งแต่ต้นควอเตอร์3เลยนะคะบอสตันเซลติกส์เนี่ยจะไล่ตามอย่างไรยูทาห์แจ๊สก็ไล่ห่างไปตลอดค่ะแล้ววันนี้ก็คว้าชัยชนะมาได้อย่างยอดเยี่ยมผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้ดูนาวันมิเชล36แต้ม4รีบาวด์9แอสซิสต์ฟิลโก 52.2% 3คะแนนยิง13ครั้งเข้า6ครั้งถือเป็น 46.2%โจอิงเกิล24แต้ม3รีบาวด์6แอสซิสต์ฟิลโก 41.7% 3คะแนนยิง11เข้า5 45.5% จบเกมยูทาห์แจ๊สชนะบอสตันเซลติกส์ไปได้อย่างยอดเยี่ยม122-108ชัยชนะในวันนี้ค่ะถือเป็นชัยชนะเกมที่5ติดต่อกันและใน17เกมเนี่ยพวกเขาชนะไปถึง16เกมยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะการเล่นเกมบุกของโดนาวันมิเชลเนี่ยเป็นไปอย่างที่ไอ้เมนตูนพูดจริงครับว่าตัวของเขาเนี่ยพัฒนาอย่างต่อเนื่องจริงครับการเล่นตอนนี้เนี่ยดูเหมือนนิ่งขึ้นดูควบคุมเกมได้มากขึ้นไม่เร่งไม่ฝืนจนเกินไปแม้กระทั่งรูดี้โกแบงรวมไปถึงควินสไนเดอร์ที่เป็นโค้ชเนี่ยครับเขายังชื่นชมเลยบอกว่าโดนาวันมิเชลในตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่เขามีกำลังมีฟอร์มที่แบบดีมากๆมีแต่ความมั่นใจนับวันจะยิ่งดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนี่คือปัจจัยหลักสาเหตุหนึ่งเลยครับว่าทำไมยูทาห์แจ๊สถึงประสบความสำเร็จขนาดนี้นี่คือในส่วนของการเล่นเกมบุกใช่ไหมครับในส่วนของการเล่นเกมรับนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับไม่ใช่แค่มีแค่รูดี้โกแบงคนเดียวรวมถึงรอยส์โอนิลแล้วก็ไมค์คอนลีย์ด้วยทั้ง3คนนี้นะครับถือว่าเป็นแกนหลักเลยนะครับในการเล่นเกมรับถ้าเกิดฤดูกาลจบลงตรงนี้เนี่ยส่วนตัวมองว่าโค้ชยอดเยี่ยมแห่งปีเนี่ยก็ต้องให้ควินสไนเดอร์เนี่ยนะครับพาทีมยูทาห์แจ๊สผงาดมาได้แบบไม่น่าเชื่อจริงๆผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมก็คงเป็นรูดี้โกแบร์ครับถ้าสมมติว่าฤดูกาลจบตรงนี้นะครับผู้เล่นสำรองยอดเยี่ยมแห่งปีก็คงเป็นจอร์แดนคลาร์กสันอย่างที่แอมินตูนพูดเนี่ยครับเพราะว่าการเล่นของเขาเนี่ยสม่ำเสมอมากๆแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะผลทางของพวกเขาเนี่ยยังอีกยาวไกลเลยครับเขาต้องพิสูจน์ตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นบรรดาสื่อหรือแฟนๆส่วนมากก็ตามเนี่ยนะครับพวกเขาก็ยังคงไม่เชื่อมือยูทาห์แจ๊สครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะไปถึง NBA Finals จะไปถึงการคว้าแชมป์ได้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาคิลโอนีลเนี่ยแหละครับเขาพูดเสมอเลยครับว่าเขามองไม่ออกว่าทั้งโดนาวันมิเชลแล้วก็รูดี้โกแบร์เนี่ยจะทำยังไงให้ยกระดับทีมของพวกเขาเนี่ยไปสู่แชมป์ได้เขายังเหมือนมันยังขาดอะไรบางอย่างโดยเฉพาะโดนาวันมิเชลเนี่ยซึ่งโดนาวันมิเชลเองเขาก็ไม่สนครับเขาก็บอกว่าเขาโดนสบประมาทจนชินแล้วนี่คือสิ่งที่เขากำลังตอบโต้ครับตอบโต้โดยผลงานในสนามเนี่ยครับโอ้โหตอนนี้ยูทาห์แจ๊สยิง3คะแนนคิดว่าเป็นโกลเด้นสเตทวอร์ริเออร์สมัยก่อนเลยครับยิงมานิ่งๆแต่ว่ามาแรงจริงนะคะใช่ครับและสำหรับเกมหน้าค่ะแฟนบาสห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าพวกเขาเนี่ยจะเปิดบ้านรับการมาเยือนพญากวางยานิสอันเชจคุมโปกับพลพรรคมิลวอกกี้บัคส์วันเสาร์9โมงอ่ะและสำหรับผู้ที่เหลือในวันนี้ตารางอันดับในขณะนี้
ท้ายสุดนี้นะครับอยากจะถามเพื่อนๆว่าถ้าสมมุตินะครับว่าในปี98เนี่ยครับยูทาห์แจ๊สมีเซ็นเตอร์ที่ชื่อว่ารูดี้โกแบร์เนี่ยเพื่อนๆคิดว่ายูทาห์แจ๊สในตอนนั้นเนี่ยที่สู้กับชิคาโกบูลส์ที่นำโดยไมเคิลจอร์แดนเนี่ยพวกเขาจะไหวไหมคอมเมนต์ลงมาคุยกันด้านล่างเลยนะคะและท้ายสุดนี้ค่ะเราต้องมุ่งหน้าสู่แสนซับกดไลค์ด้วยนะคะช่วยกดซับด้วยนะครับที่โลโก้ NBA มาเนี่ยตรงกลางนี้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสูงๆจากพวกเราทั้งสองคนนึกถึง NBA นึกถึง NBA แม่เนี่ยนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนขอบคุณนะคะขอบคุณครับ